สวัสดีครับผมใหญ่ธนากรจากบริษัทโค้ดโมบายนะครับคลิปนี้เราก็จะมาต่อกันต่อเลยนะครับก็คลิปที่แล้วผมได้พูดเกี่ยวกับพวกคอนโทรลเลอร์นะครับก็พูดมาจนถึงตัว action name นะครับต่อมานะครับก็จะเป็นเรื่องของการสมมุติผมมีตัว method ชื่อ test.string นะครับเดี๋ยวผมทำตัวนี้ก่อนละกันก็เบื้องต้นนะครับผมได้มีการสร้างตัวดาวน์โหลดไว้ใช่ไหมครับก็ดาวน์โหลดเป็นการดาวน์โหลดไฟล์นะครับสมมติผมต้องการปิดชั่วคราวก่อนนะครับปิดตัวเมธอดตัวนี้ไม่ให้ทำงานนะครับก็แน่นอนครับก็คือของเก่าถ้าสมมติผมพิมพ์คำว่า product นะครับแล้วก็มา action ตัวดาวน์โหลดเนี่ยมันก็จะดาวน์โหลดไฟล์ใช่ไหมครับแต่วันดีคืนดีผมบอกว่าผมอยากจะหยุดบริการตัวดาวน์โหลดนะครับผมก็สามารถปิดการทำงานได้นะครับโดยพิมพ์คำนี้เข้าไปนะครับก็พิมพ์คำว่า non action นะครับเบื้องต้นก็ลองรันดู ก็คือก่อนหน้านี้มันสามารถรันได้นะครับถ้าเราเข้ามาที่ตัวดาวน์โหลดนะครับแต่ในเคสนี้ถ้าเราพิมพ์คำว่าดาวน์โหลดเข้ามาแล้วนะครับมันจะไม่ทำงานนะครับก็ทดสอบเลยละกันนะครับก็แน่นอนนะครับผมยังอยู่ที่ product นะครับผมพิมพ์คำว่า download ก็สังเกตนะครับก็คือมันไม่ทำงานแล้วนะครับก็เกิดจากผมพิมพ์ตัวคำสั่งนี้เข้าไปนะครับ non action ก็เป็นการปิดการทำงานของ method นั้นก่อนนะครับก็ต่อมานะครับก็มาดูตัว model state นะครับ is valid นะครับก็เบื้องต้นนะครับ ผมจะทำการสร้างตัว method อะไรขึ้นมานะครับก็เป็น check แล้วกันนะครับ check type ก็เบื้องต้นก็พิมพ์ is modelmodel state is valid ก็เบื้องต้นนะครับผมได้ทำการสร้างฟังก์ชันนะครับชื่อ check type ขึ้นมานะครับก็มีการเรียกใช้คำสั่งนี้นะครับ model state is valid นะครับมันก็จะแปลว่าถ้าผมลืมพารามิเตอร์นะครับก็ผมจะทำการเช็คว่าพารามิเตอร์ตัวเนี้ยเป็นชนิด int หรือเปล่านะครับซึ่งในเคสนี้นะครับสมมติผมพิมพ์เลข1เข้ามามันก็จะ true ถูกต้องมั้ยครับเพราะมันเป็นชนิด int มันก็จะ return ข้อความไปว่า true นะครับแต่ถ้าสมมุติผมพิมพ์ข้อความขึ้นมามันก็จะรีเทิร์นเป็น false นะครับเบื้องต้นลองทดสอบกันครับก็ตรงนี้นะครับเอาไว้เช็คแบบพวก object นะครับเวลาเราส่ง path object จากตัว view มาที่ controller เราก็สามารถเช็คได้ว่าเป็น object ของ type นั้นหรือเปล่านะครับหรือเราจะเช็คพวก type ต่างๆเช่น string int float อะไรพวกนี้ก็ได้นะครับซึ่งในเคสนี้ผมมาเช็คเป็น int นะครับก็เบื้องต้นนะครับผมก็จะมาที่ตัว action check type นะครับก็ผมพิมพ์มาตรงนี้นะครับสังเกตนะครับว่ามันเป็น optional นะครับก็คือมันเกิดจาก root นะครับซึ่งผมพิมพ์เลข11เข้าไปมันก็เป็น true นะครับสังเกตเพราะว่ามันเป็นเลขนะครับแต่ถ้าสมมุติผมใส่ข้อความเข้าไปนะครับก่อนในเคสนี้ครับ aa สังเกตไหมครับ aa เป็นข้อความนะครับมันก็จะเป็น false นะครับก็แน่นอนนะครับใส่เลขเข้ามาครับ 1.56 มันก็จะเป็น false นะครับโอเคนะครับตอนนี้เป็นการเช็คตัวพารามิเตอร์ที่เรารับมานะครับต่อมามาดูตรงนี้นะครับก็ผมขอแทรกไว้ตรงนี้เลยละกันนะครับก็ครับบิดนะครับตัว i action is so ก็ผมจะเป็นคำว่า not false ก็
ขอ return ก็ return ตัวนี้นะครับ not found นะครับเราก็เอามาใช้ประยุกต์กับแบบเวลาเราเสิร์ชข้อมูลแล้วเราไม่เจอใช่ไหมครับมันก็จะขึ้นหน้าว่าไม่ค้นให้ค้นหาหน้าเว็บนี้ไม่เจออะไรประมาณนี้นะครับก็เบื้องต้นผมประกาศก่อนละกันเดี๋ยวค่อยมาทดสอบนะครับต่อมานะครับก็ตัว redirect to action เดี๋ยวผมพูด redirect ก่อนละกันนะครับทีนี้เราอยากสร้างเว็บเราให้ลิงก์ไปที่เว็บอื่นใช่ไหมครับโดยผ่านคอนโทรลเลอร์นะครับก็เบื้องต้นนะครับผมจะพิมพ์ชื่อนี้ครับ go to code mobile นะครับก็จะไปเว็บของ code mobile นะครับก็เรียกใช้ฟังก์ชัน redirect นะครับก็พิมพ์ไปนะครับก็มี http นะครับก็ระบุโปรโตคอลก่อนแล้วก็ www. ตามด้วย host นะครับ hostmobile.com ก็ method ตัวนี้ก็จะ redirect ไปที่ตัวเว็บที่เราได้ทำการระบุนะครับซึ่งแน่นอนเราสามารถประยุกต์ใช้โดยการโยนพารามิเตอร์มานะครับตรงนี้ก็ได้นะครับโอเคนะครับแล้วก็ตัว URL ตรงเนี้ยมา redirect ก็ได้นะครับซึ่งในเคสนี้ผมฟิกไปเลยนะครับ ก็มาดูตัว redirect to action นะครับก็เดี๋ยวผมพิมพ์ไปทีเดียวเราค่อยพูบเราค่อยรันละกันนะครับก็ redirect to action นะครับก็เราจะ return เป็น action นะครับผมก็จะเป็น to action ก่อนละกันก็ในเคสนี้นะครับผมจะ returnให้มันอยู่ในตัว action นะครับก็ return redirect to action ก็ในเคสนี้ return เป็นตัวนี้ผมก็จะ return เป็นคำว่ามันมีคำว่า test string ละกันนะครับก็เดี๋ยวค่อยอธิบายละกันนะครับขอพิมพ์ก่อนละกันก็Public นะครับ I action before to controller นะครับ to controller ก็อธิบาย2เมธอดที่ผมได้ทำการเพิ่มมานะครับก็เมธอดแรกนะครับเป็นเมธอด to action นะครับผมมีการ return redirect to action นะครับโดยผมใส่พารามิเตอร์ชื่อ test string ก็คือตัวเมธอดตรงนี้นะครับมันก็จะทำการแสดงผลนะครับก็คือมาแสดงผลตัว ฟังก์ชัน test string นะครับสมมุติเราต้องการให้คอนโทรลเลอร์เรานะครับวิ่งไปที่เมธอดไหนนะครับเช่น return view นะครับก็คือย้ำนะครับto action นะครับก็อยู่ในตัวคอนโทรลเลอร์ของมันเองนะครับก็จะใช้ตัวนี้นะครับโดยโยนพารามิเตอร์ไปตัวเดียวก็คือตัว action นะครับเนี่ยครับมันก็จะมีบอก action name นะครับทีนี้นะครับเราสามารถ redirect ไปที่ตัวคอนโทรลเลอร์อื่นก็ได้นะครับก็แน่นอนครับเราต้องพิมพ์ตัว action name ก่อนนะครับแล้วก็ตามด้วยชื่อคอนโทรลเลอร์นะครับเบื้องต้นเรามาลองทดสอบรันดูกันนะครับเบื้องต้นผมก็จะเทสตัวนี้ก่อนละกันนะครับที่ได้ทำการสร้างมานะครับสมมุติผมเทสฟังก์ชันตัวนี้นะครับ not found ในเคสนี้ผมก็จะพิมพ์ตรงนี้ละกันนะครับก็สังเกตนะครับเวลาผมเสิร์ชไม่เจอนะครับมันก็จะขึ้นหน้าว่าไม่เจอนะครับก็แน่นอนนะครับต่อมานะครับผมจะทำการไปที่ URL code mobile นะครับซึ่งในเคสนี้ผมสามารถส่งพารามิเตอร์เป็นชื่อเข้ามานะครับแต่ในเคสนี้ผมฟิกตัวเว็บเลยนะครับก็คือฟิกตัว string URL นะครับผมพิมพ์ไปมันก็จะ redirect ไปที่ www.codemobile.com นะครับก็มาที่เว็บ code mobile นะครับต่อมานะครับก็มาดูตัว to action ตัวนี้นะครับก็คือเราจะพอผมเรียกตัว to action ตัวเนี้ยผมสามารถ redirect to action ไปที่ฟังก์ชัน not found ก็ได้หรือไปที่ตัว go to mobile ก็ได้
แต่ในเคสนี้ผม return ไปที่ฟังก์ชัน test setting นะครับก็คือฟังก์ชันนี้นะครับมันจะพิมพ์คำว่า code mobile มานะครับเบื้องต้นก็ทดสอบครับสังเกตนะครับมันก็ทำการ redirect มาที่ตัวฟังก์ชันนี้นะครับอันนี้ใช้ในกรณีพารามิเตอร์1ตัวก็คือตัว action name นะครับมันจะอยู่ในคอนโทรลเลอร์ของมันเองนะครับต่อมานะครับก็ผมจะต้องการกลับไปที่หน้าโฮมนะครับซึ่งหน้าโฮมผมก็เป็นโฮมอินเด็กซ์ถูกต้องไหมครับก็พิมพ์ไปนะครับมันจะกลับมาหน้าแรกนะครับอันนี้ก็เป็นการส่งไปที่คอนโทรลเลอร์ไหนก็ได้นะครับเราสามารถระบุตัวแอคชั่นก่อนแล้วก็ตามด้วยคอนโทรลเลอร์นะครับทีนี้เราสามารถส่งพวกพารามิเตอร์อีกได้ด้วยนะครับก็ในเคสนี้นะครับพารามิเตอร์สมมติผมยกตัวอย่างก็เป็น ID นะครับเท่ากับ777อะไรพวกนี้ก็ว่าไปนะครับก็สามารถไปประยุกต์ใช้ได้นะครับก็เบื้องต้นก็จบของตัวคอนโทรลเลอร์แล้วนะครับก็หากมีอะไรที่พูดตกหล่นอะไรก็สามารถพิมพ์มาถามได้นะครับในช่องคอมเมนต์นะครับหรือมาที่ตัว www.codemobile.com นะครับก็มีช่องทางการติดต่ออยู่นะครับก็ขอบคุณมากครับ